เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะในพาร์ท No Calculator นะคะเซกชั่น3ของเราก็เป็นยังไงบ้างคะ19ข้อที่ผ่านมาไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะข้อสุดท้ายเนี่ยถ้าดูดีๆนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันก็ไม่ยากเหมือนกันนะคะก็เลยเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องเก็บ800เต็มได้แน่ๆนะคะมาทำให้ถูกตั้งแต่ข้อ1ยันข้อ20แล้วก็ข้อ21ยันข้อ58นะคะในพาร์ทแคลคูลเลเตอร์พาร์ทต่อไปนะคะมาดูกันค่ะข้อสุดท้ายค่ะเขาบอกว่า if a equal 5 square root of 2 and 2a equal square root of 2x what is the value of x เจอคำนี้อีกแล้วถ้าตอบไม่ได้นี่เสียใจร้องไห้แง่ๆแล้วนะคะแต่ว่าค่าถูกไหมคะเขาให้หาค่าของ x อีกแล้วค่ะทุกคนแล้วเขาก็ให้มาว่าค่า a เนี่ยเท่ากับ5รูท2แล้วก็ 2a เท่ากับรูท 2x นะคะมาดูกันเห็นชัดเจนเลยว่าอะไรเอ่ยว่าค่า a เนี่ยมันแทนลงไปได้ใช่ไหมคะทุกคนนี่เลยง่ายมากเลย 2a เท่ากับรูท 2x นะคะซึ่ง a เนี่ยก็ต้องเท่ากับ5รูท2นะคะเท่ากับรูท 2x ก็คือ10รูท2นะคะอันนี้คูณปกติเลยนะคะเลขคูณกันแล้วก็มีรูท2เท่ากับรูท2ถ้าจะมองง่ายๆนะคะก็คือรูท2คูณรูท x เท่ากันนะคะทุกคนรูท 2x หรือว่ารูท2คูณรูท x แล้วก็สิ่งที่เราต้องทำก็คือหารรูท2ทั้งสมการค่ะเราก็จะได้10รูท2ส่วนรูท2เท่ากับรูท2คูณรูท x ส่วนรูท2ตัด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 เพราะฉะนั้นก็จะเหลือ10เท่ากับรูท x ทำยังไงดีคะให้ได้ x เราต้องการ x ถูกต้องไหมคะรูท x เท่ากับ10แสดงว่าถ้ายกกำลัง2ทั้ง2ข้างค่า x ก็จะได้ออกมาถูกไหมคะแล้วก็10กำลัง2ก็เท่ากับ100นั่นเองโหง่ายสุดๆไปเลยนะคะง่ายยันข้อสุดท้ายขนาดนี้เพื่อนๆทุกคนทำได้แน่นอนค่ะก็คือ if a equal 5 square root of 2 and 2a equal square root of 2x what is the value of x 2a นะคะเท่ากับรูท 2x แทน a โลดเลยค่ะเขาอุตส่าห์บอกเรามาตรงๆขนาดนี้แล้วนะคะ2คูณ5รูท2เท่ากับรูท 2x นะคะอันนี้ก็คูณเข้าไปเนาะก็เป็น10รูท2เท่ากับรูท2คูณรูท x หารรูท2ทั้งสมการนะคะก็จะได้10รูท2ส่วนรูท2เท่ากับรูท2คูณรูท x ส่วนรูท2ก็จะได้ตัดๆๆๆเหลือ10เท่ากับรูท x รูท x นะคะทำไงดีเอ่ยให้ค่ารูทมันหายไปให้เหลือแค่ x แล้วก็จับมันยกกำลัง2เลยนะคะก็ได้รูท x กำลัง2เท่ากับ10กำลัง2อันนี้ก็เหลือเป็น x ถูกไหมคะเท่ากับ10กำลัง2เท่ากับ100เพราะฉะนั้นมาฝนกันดีกว่าค่ะแม้ข้อสุดท้ายแล้วเราเห็นกระดาษเต็มๆแบบนี้แล้วก็ชื่นใจนะคะทุกคนชึบชึบชึบโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะคำตอบของข้อ20เนี่ยก็คือ100ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะง่วงก็พักก่อนได้นะคะพร้อมเมื่อไหร่ก็ดูคลิปความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา